สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขับรถนะครับมาจากกรุงเทพโดยใช้ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกมุ่งหน้าเข้าเขตตัวเมืองชลบุรีตอนนี้กำลังถึงแยกเฉลิมไทยก็จะถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของตัวเมืองชลบุรีช่วงแยกเฉลิมไทยไปจนถึงแยกอ่างศิลามุมมองจากถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตอนนี้มาถึงแยกเฉลิมไทยด้านซ้ายก็เป็นถนนสุขประยูนส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นถนนโพทองรถออกจากแยกเฉลิมไทยมาหน่อยหนึ่งนะครับด้านซ้ายก็จะมีวินรถตู้นะชลบุรีไประยองก็จอดอยู่ใกล้ๆกับทางแยกด้านขวาตรงข้ามร้านจำหน่ายรถยนต์นะครับก็เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเก่าสะพานลอยสวยๆนะครับด้านซ้ายก็เป็นโรงพยาบาลชลบุรีThank you.
ลอดใต้ถนนบ้านสวนหนองข้างคอกด้านขวาของผมนะครับก็เป็นโรงพยาบาลสมิติเวชก็ทำใหญ่โตเลยนะตึกด้านหน้าที่เห็นฝั่งขวานะครับก็คือตึกคอมถัดไปก็คือห้างโลตัสภาพรวมถนนหนทางนะครับช่วงที่ผ่านตัวเมืองชลบุรีถนนแล้วก็ทางเท้าดูสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยดีตอนนี้ก็มาถึงบริเวณแถวแยกอ่างศิลานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพาชมบรรยากาศนะครับตัวเมืองชลบุรีในมุมมองบนรถนะครับ
เส้นทางถนนสุขุมวิทขอบคุณที่รับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ